สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่เรามีโปรเจกต์ที่จะทำโปรเจกต์ที่ชื่อว่าริมเวียงเคียงปิงนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะมาถ่ายทำคือตั้งแต่เราตัดไม้ไผ่นะครับกระบวนการต่างๆนะครับตั้งแต่เราเริ่มตัดไม้ไผ่หาไม้ไผ่แล้วก็ไปแช่แล้วก็ตากแห้งจนถึงกระบวนการสร้างโปรเจกต์ริมเวียงเคียงปิงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับไม้ไผ่ที่เราไปเลือกหามาแล้วก็เราจะตัดเพื่อไปทำโปรเจกต์นี้นะครับไปดูกันเลยนะครับความยากลำบากนะที่เรามามีลำธารนะครับผมลำธารน้ำตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นสวนไผ่สังหมดทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเรายังเห็นไม่หมดนะเรายังเข้าไม่ถึงข้างในเรากำลังเดินไปนะครับฝั่งนู้นด้วยนะอันนี้พี่ใหญ่ของเราครับก็คือหัวหน้าโปรเจกต์ใหญ่นะครับที่ริมเวียงเคียงปิงนะฮะโอ้โหเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในนะครับตอนนี้เราดูข้างนอกก่อนดูรอบนะส่วนนี้นะครับจะเป็นไผ่สังหมดทั้งหมดเลยนะครับก็ขนาดลำที่เรามาเลือกไว้นะครับก็ประมาณนี่นี่ประมาณ4นิ้วกว่าประมาณ4นิ้วกว่า5นิ้วนะครับก็ให้ดูใกล้เนาะนี่นะครับเยอะเลยนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ในโดมไผ่สังหมดนะครับลำใหญ่มากๆลำนี้นี่นะครับไผ่สังหมดครับสามารถทำอะไรได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทำเฟอร์นิเจอร์นะครับแปรรูปทำงานโครงสร้างงานบ้านงานแปรรูปเป็นอะไรต่างๆได้มากมายนะฮะนี่นะครับดูไผ่ทั้งวันงามกระจอกงามครับงามก็มีหลายต้นนะฮะค่ะกอนี้แล้วก็มีทั้งหมดเลยแล้วก็ข้างหลังกอสูงๆนั่นอีกโอ้ลำนี้ล้มเอาเง่าไปได้เลยนะเนี่ยมีก้อนนี้กับข้างในมีอย่างนี้อันนี้ก้อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะเป็น EP แรกครับที่เราถ่ายทำกระบวนการที่เราเตรียมไม้ไผ่นะครับโดยการไปหานะครับสำหรับโปรเจกต์ริมเวียงเคียงปิง EP 1นะครับผมยังไงก็ฝากติดตาม EP ที่2นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ